ชิญนะคะเชิญลูกน้ำเชิญแพร27นะคะพี่เฮงพี่ชามพี่ภูมิพี่บิวและแอมแบร์ค่ะเชิญได้เลยนะจ๊ะนะคะนะคะคุณอาปัดคุณอาปัดยังโดนลุมอยู่ใช่ไหมคะคุณอาปัดยังโดนลุมอยู่นะคะพี่ชามยังโดนลุมอยู่นะคะพี่เฮงนะคะพี่ภูมิอยู่ไหนมาแล้วนี่สวยกันมาเลยขอเสียงให้กับนักแสดงปิ่งพายอีกรอบหนึ่งดังวันนี้ได้ไหมดังวันนี้ได้ไหมใครโดนดึงตัวอยู่นักแสดงดิฉันคมหรือยังนะโอเคพี่เฮงพี่ภูมิเชิญครับนี่นะคะสวยกันมากเลยแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแอมแปร์นะคะบิวนะคะภูมินะคะพี่ชาพี่เฮงนะคะ27แพรลูกน้ำเบกกี้แล้วก็ฟีนี่คือนักแสดงปิ่นพายเมื่อสักครู่นี้จะบอกนักแสดงทั้ง10ท่านก่อนว่าภาพมันสวยมากอยากให้เก็บไปทุกๆเมมโมรีขอบคุณทุกคนนะคะที่สนุกไปกับเราแต่อย่างที่บอกว่าทุกงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาทุกซีรีส์ต้องมีตอนสุดท้ายวันนี้เราจะมาโบกมือลาตัวละครทุกๆตัวละครนะคะกับสู่นวนิยายของเขาเราจะให้เขาไปโลดแล่นอยู่ในจินตนาการของทุกๆคนวันนี้แม้ว่าซีรีส์จะจบลงแต่เชื่อว่าจินตนาการของทุกท่านความสะดวกของท่านยังจะลดแล่นอยู่รวมถึงนักแสดงทั้ง10ท่านคงอยากจะบอกอะไรกับตัวละครของตัวเองนะคะขออนุญาตเริ่มที่แอมแปร์คนแรกค่ะนี่ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เอ็นดูดูติดตามกันมาจนถึง EP นี้นะคะสนุกไหมคะสนุกสนุกไหมสนุกไหมบอกพี่แอมแปร์สิสนุกสุดๆแอมแปร์สาแก่ใจไหมลูกสาแก่ใจเขาบอกว่าชอบอ่ะวู้อยากบอกอะไรกับตัวละครนี้เพราะเราวันนี้ต้องโบกมือลาให้เขากลับไปอยู่ในวันนิยายละก็สำหรับเปียนะคะก็ขอบคุณที่ขอบคุณใครวะขอบคุณใครดีลูกเปียขอบคุณเปียแล้วก็ขอบคุณท่านหญิงอันเนนขอบคุณคุณหญิงปิ่นขอบคุณทุกคนเพราะว่าขอบคุณปิ่นด้วยเดี๋ยวเขาจิ้มกันว้ายว้ายบ้ามันจะไอ้นั่นมันจะไอ้นั่นเหรอปิ่นเปียสุดท้ายนี้ขอจับมือปิ่นหน่อยได้ไหมจ๊ะมาแล้วมาแล้วเตรียมแชร์ภาพนะเตรียมแชร์ภาพนะ3 2อ่ะจับไหมจับหรือยังจับหรือยังแล้วโอเคโอเคโอเคเขาดีกันแล้วนะนะฮะขอขอบคุณแอมแปร์ค่ะต่อด้วยบิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับน้องเบกกี้กับพี่นะคะทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะรับบทเป็นปราวตีนะคะพูดน้อยพูดตรงแต่ว่าชอบในการแสดงแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอนักแสดงทุกคนเลยค่ะก็เป็นตัวแทนของพี่ชายใหญ่ด้วยนะคะวันนี้เขาไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้โสดก็ได้ไม่เป็นไรบิวโสดวันนี้ตัวละครโสดตัวละครโสดแล้วใช่ค่ะจะบอกว่าออกมาแต่ละซีนเป็นมีมมากเลยนะเธอผมใหญ่ทุกซีนกระแสตอบรับเป็นไงบ้างที่ฟีดแบคที่มาถึงโอ้ยขอบคุณจริงๆค่ะก็แฟนคลับเข้ามาช่วยกันแบบว่าชมอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่เคยเล่นมาเลยเพราะเป็นคนไม่ได้แบบเป็นเรียบร้อยขนาดนั้นเรียบร้อยได้ไหมรักตัวละครนี้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่เล่นเรื่องนี้ด้วยกันขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณแล้วขอเสียงปรบมือให้กับพี่ยูค่ะชายหนุ่มบ้างน้องภูมินี่นะคะชายหนุ่มนะคะภูมินะคะไม่มีสระอีนะคะภูมิรู้สึกไงบ้างครับแล้วก็อยากบอกอะไรกับตัวละครครับก็ทนดมาน้อยแต่มานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มากินนะครับในฉากส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากินอย่างเดียวฮะมากินก็ทนดเป็นตัวละครที่มันแปลกใหม่สำหรับภูมิเหมือนกันนะมันน่ารักเวลาเล่นกับเขารู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวเองมากขึ้นนะฮะใช่แล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ทำให้มีทนดแล้วก็มีภูมิขึ้นมาในวันนี้แล้วก็พี่ๆแฟนคลับแล้วก็ค่ายดอกแฟคทอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับลูกชายคนใหม่ของฉัน
ฉันปรับเมนไว้แล้วนะคะลูกชายคนนี้นะคะขอบคุณน้องภูมิมากๆครับต่อมาค่ะพี่ชามนี่พี่ชามคะได้เห็นไหมคะว่าหลาน2คนมาเต้นสอรี่เมื่อสักครู่นี้โดยนำโดยปลิกมาด้วยนะยังไม่เห็นเลยสอรี่เขาจะชอบอะไรนะคะเมื่อกี้เขาเต้นกันยั่วมากเลยนะพี่ตีไหมคะเป็นสิ่งที่ชินแล้วนะคะในความแบบว่าซนๆของไม่ใช่ทั้งสองคนทั้งสามคนเลยค่ะจะมีอะไรเฮฮาและจะมีอะไรสอนเราอยู่เสมอค่ะแบบว่าพวกจับแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ช้างก็จะได้เรียนรู้จากนางเยอะมากคุณพระพี่ช้างโดนเด็กๆสอนอะไรไปบ้างคะเช่นอะไรบ้างนะแอบมิโอใช่ไม่หรอกเขาจะแกล้งเราพี่ชามพูดดังๆดิเราก็ไม่รู้ไงเด็กบอกแล้วก็แอบมิโออ่ะแล้วคือทั้งกองวุ่นวายเลยนะพี่ชามไม่โอพี่นุ๊กกับพี่ฟิวก็จะพี่ชามไม่โออะไรคะเราก็แบบก็เขาบอกให้พูดอ่ะประมาณนี้ค่ะเป็นเรียกได้ว่าแบบพอเข้าฉากกับน้องๆก็รู้สึกว่าสนุกสนานมากเดี๋ยวเขาเสิร์ฟมามีคำว่าหน่อยอ่ะโอ้ยไม่หน่อยอ่ะไม่ได้นะต้องหน่อยอ่ะยังไงปลีกยังไงปลีกหน่อยอ่ะพี่ชามหน่อยอ่ะไม่น่าเชื่อเราจะได้เห็นพี่ชามทำอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะอยากบอกอะไรกับตัวละครตัวนี้คะค่ะก็ก่อนอื่นอยากจะขอบคุณทีมนักแสดงทุกๆคนเลยนะคะที่ทำให้ชามมีความสุขมากทุกวันที่ได้ไปกองถ่ายเพราะว่าเราเหมือนเราผ่านสมรภูมิรบไปด้วยกันตั้งแต่ EP แรกจนถึงทุกวันนี้เหมือนที่ทุกคนบอกค่ะว่าภาษามันยากจริงๆแล้วในการที่ทุกคนเข้าใจกันแล้วแบบบอกว่าอ่ะถ้าใครจะเทคเยอะไม่เป็นไรเราเข้าใจกันเดี๋ยวถ้าคุณเทคก็ดีสิฉันจะได้รู้สึกไม่ผิดเวลาที่ฉันเทคบ้างอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้สนิทกันเร็วขึ้นแล้วก็ขอบคุณ Idol Factory นะคะที่ให้โอกาสชามมารับบทบาทนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกับ Idol Factory อีกนะคะพูดลอยๆเก่งไหมและสักครู่ไหมคะเอาสักครู่ไหมคะอุ้ยถ้าและอีกอย่างก็อยากจะขอบคุณตัวละครปัทมิกาด้วยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันในฐานะนักแสดงที่ได้รับบทเจนนี้แล้วจริงๆนะเคยได้ยินมาตลอดว่าดูละครดูซีรีส์แล้วให้ย้อนดูตัวดูชีวิตของเราด้วยแล้วฉันเชื่อว่าซีรีส์เป็นพักสอนอะไรให้กับชีวิตของหลายๆครอบครัวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ LGBTQ แล้วก็ในเรื่องของความรักความสามัคคีในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงแต่ส่วนตัวชามเองแล้วเนี่ยชามรู้สึกว่าชามได้เข้าใจในคนที่เป็นผู้ปกครองและคนที่เป็นรุ่นที่มาก่อนเราที่เขาอ่านร้อนร้อนมาก่อนที่เราจะได้ยินแบบนี้ตลอดเราเข้าใจว่าเขาสอนอะไรแล้วตอนนี้เวลาที่เราเป็นอปัตกับหญิงปิ่นอะเรารู้ว่าเขาทำเพราะความรักค่ะก็ขอบคุณท่านหญิงปัดด้วยค่ะรักไหมขอบคุณค่ะรักอาปัดไหมนะคะถ้าลูกหลานนะคะอาปัดจะบอกอาปัดไว้เลยว่า EP 12ถ้าใครที่กระแสแรงก็กราบอภัยนะตรงนี้ด้วยนะคะนะคะแต่ EP 12มันเข้มข้นจริงๆขอบคุณนะคะพี่ชาต่อมาอีกหนึ่งหนุ่มของเราพี่เฮงอยากบอกอะไรกับตัวละครนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆทุกคนครับก็ก่อนอื่นคือขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับตั้งแต่แฟนๆฟีดแบคแฟนๆละครปิ่นพรรคนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบในซีรีส์เรื่องนี้นะครับส่วนตัวเฮงเองเนี่ยก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวของปิ่นพรรคนะครับถึงแม้ว่าจะมาน้อยมาไม่เยอะมาน้อยของจริงแต่ว่า ก็มาให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับแล้วก็เต็มที่กับบทบาทที่ได้รับมันเป็นซีรีส์ที่ยากมากๆมันเป็นอะไรที่ให้เฮงได้ลองทำอะไรใหม่ๆไปเล่นพีเรียดนะครับไปลองพูดภาษาที่เราไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันยากมากกว่าที่จะออกมาเป็นภาพไฟนอลทำให้ทุกคนเห็นกันวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนส่งเสียงเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักแสดงแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมขอบคุณพี่เฮงมากค่ะบอกเลยว่าแม้มาน้อยแต่ถ้าไม่มีเฮงนะคะล็อกเรื่องไม่เดินนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปมที่ดีมากๆต่อไป27ก็ขอบนี่
ชอบจังเลยนักแสดงเซตนี้เขาแบบเขาซีกันมากอ่ะเขาเอนจอยอ่ะเชิญฝั่งเจ็ดลูกจ๋าเก้าโอ้ยเจ้าผู้กลับเมืองเจ้าก้าวขอบคุณเสมอค่ะแบบว่าทั้งโอกาสที่แบบว่าให้มาเล่นบทนี้แล้วก็พูดเสมอว่าแบบว่าขอบคุณเสมอที่แบบว่าให้มาอยู่ตรงนี้ที่แบบรายล้อมไปด้วยคนเก่งอะค่ะทำให้เราแบบว่าเก่งขึ้นมากๆเพราะว่าแบบพอเราอยู่แบบรอบๆคนเก่งเราก็ต้องพัฒนาตามเขาไปด้วยขอบคุณมากๆที่ให้ได้มารับบทบาทนี้ค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าส่งเจ้าเก่งไหมข้างบนคือแบบเก่งมากนะเจ้าอืมฮักนะเจ้าอ่ะต่อมาแพรค่ะก็ขอบคุณก็ขอบคุณค่าย Idol Fact มากเลยนะคะที่ให้แพรมารับบทบาทนี้แพรู้สึกว่ามันทำให้แพรเติบโตมากขึ้นแล้วก็ท้าทายกับการแสดงมากขึ้นและที่สำคัญนะคือขอบคุณทางฟินและเบคเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยในกองถึงว่าแพรจะเข้าบทกับท่านอื่นน้อยจะเล่นกับเบคเยอะมากกว่าอะไรเงี้ยแต่แพรู้สึกว่าน้องทำให้แพรแบบผ่อนคลายมากขึ้นเพราะก่อนอื่นเลยคือเราเป็นนักแสดงเจนใหม่ด้วยแล้วแบบได้เข้ากับน้องซึ่งน้องก็เป็นซุปเปอร์สตาร์กันแล้วก็เลยแบบมีความเกรงนิดหน่อยแต่คือแบบชอบที่เขาให้ความผ่อนคลายค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความรักให้กับคุณโอนจะบอกว่าเห็นหมดเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะนี่น้องไปตามอ่านจริงๆนะขอบคุณนะคะขอบคุณแพรค่ะขอเสียงปรบมือให้แพร3คนสุดท้ายที่จะมาพูดแล้วก็เป็น3คนนะคะที่มาเต้นซอรี่นะคะต้องคุยกับคนนี้ลูกน้ำอยากบอกอะไรว้าวอย่าร้องอย่าร้องร้องแล้วหรอมาแล้วหรออย่าร้องนะอาปัดอยู่ข้างๆเดี๋ยวคุณอาดูมาทุกงานแต่มันมาจากก้นเบื้องหัวใจจริงๆเชิญลูกน้ำค่ะ I love you โอ้รักพี่ชามาพี่ชามาดูแลน้องไม่ตอนแรกจะแชร์ให้เปียแชร์ให้เฮ้ยไงดีก็โอ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อังจริงก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแบบตอนที่จะมีซีรีส์ปิดพักอะไรเงี้ยหนูก็ได้แบบว่าไปมีการบนบานศาลเก้าจริงๆนะอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงแบบว่าอยากได้บทปริกมากอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าแบบว่าเพราะว่าฟินเบคเล่เหลืออะไรแต่ว่าคือเหมือนพอเราได้รู้ก็รู้สึกว่าบทนี้มันแบบมันน่าเล่นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าไม่มีวันไหนเลยที่ถ่ายมา55คิวแล้วไม่เหนื่อยคือเหนื่อยมากแล้วก็แบบไม่ว่าจะเป็นซีนไหนก็แล้วแต่ที่ต่อให้จะไม่ได้พูดแต่ว่าหนูเล่นเกินร้อยทุกซีนเลยอ่ะค่ะแล้วก็แบบก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพี่ฟิลพี่นุแล้วก็พี่โฟนนะคะแบบบางทีหนูแบบดื้อบ้างอะไรบ้างหนูเป็นพวกแบบอยู่เฉยไม่ได้ไฮเปอร์ติดเล่นอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบต้องแบบขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้แบบอาจจะรู้สึกแบบหนักใจนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็ขอบคุณฟีนกับเบกกี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมาตลอดนะคะสำหรับแบบในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงในปิ่นพักด้วยคือแบบน้องช่วยได้แบบเยอะมากๆแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนเลยขอบคุณพี่แอมแปรขอบคุณน้องภูมิขอบคุณพี่ชาขอบคุณพี่เฮงพี่เฮงอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ก็ขอบคุณ ขอบคุณนะยังไงยังไง ไม่ได้เจอแต่ขอบคุณเนี่ยคนเราได้ใจเย็นนะแล้วก็ขอบคุณ
แพรขอบคุณ27แล้วก็ขอบคุณน้องบิวนะคะคือแบบอย่างที่พี่ชาบอกเลยในกองมันน่ารักมากแบบทุกคนคือเอาใจช่วยกันเวลาจะต้องเล่นอะไรบทยากๆทุกคนจะพูดว่าแบบพอมันเทก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วพอทุกคนพอใครที่ได้บทยากแล้วเล่นได้ทุกคนก็จะแบบเอ้ยได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นแหละค่ะก็แล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Idol Factory นะคะที่ให้บทดีๆกับหนูนะคะหนูแบบจะอยากจะบอกว่าแบบหนูรักในบทปิดมากๆมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะทุกคำชมคือหนูได้อ่านแล้วก็รับรู้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ยินทุกคนพูดว่าแบบปริกแบบเหมือนเดินออกมาจากในนิยายเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกที่บางคนที่รู้ว่าแบบหนูได้เล่นบางคนก็ยังแบบนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอผลงานมันล้นออกมาแล้วทุกคนพูดว่าแบบปริกเหมือนเดินออกมาจากในนิยายหนูก็แบบขอบคุณมากจริงๆค่ะลูกน้ำเก่งมากอันนี้ขอบอกน้องสาวตัวเองว่าน้องคือเก่งมากจริงๆและลูกน้ำได้บทนี้ไม่ใช่เพราะว่าน้องเป็นเด็กในสังกัดของ Idol Factory แต่ลูกน้ำทำให้เราเห็นจริงๆว่านี่คือปีกของปิ่นพันธ์เก่งมากลูกน้ำลูกมาสองท่านสุดท้ายค่ะเชิญฟินและเบกกี้ค่ะวู้มาอำลากันดีกว่ากับตัวละครทั้งสองตัวละครนี้จากปิ่นพักเราอยากจะบอกอะไรกับเขาอยากจะขอบคุณใครเราจะได้อำลาให้เขากลับสู่นิยายให้เขากลับไปสู่จินตนาการของทุกๆคนเชิญค่ะว้าวโอเค no I haven't cried yet okay so ถูกต้องจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ได้รับรู้ว่าจะได้เล่นปิ่นพรรค what is ปิ่นพรรคอย่างนี้เลย what is ปิ่นพรรคก็เลยไปเสิร์ชดูนิยายเป็นไงเปิดหน้าแรกไม่ผ่านหน้าแรกอะเพราะว่าภาษาคือไม่เข้าใจอะไรเลยใช่แล้วก็เป็นการที่หนูจะทำได้หรอทำได้จริงๆหรอก็คิดอย่างนี้ตลอดแล้วก็เขาเรียกอะไรอะแบบพอเรามาลองดูอะวันที่ถ่ายไพลอตอะพูดเลยว่าสองคนไม่ได้อะไรเลยอะวันนั้นมันเป็นการที่เรามองหน้ากันแล้วแบบพี่เราจะผ่านไป55คิวยังไงมันคือการที่กลับบ้านแล้วแบบหนูอยู่แต่กับบทจริงๆอะไม่คุยกับใครเลยนะอยู่กับบทจริงๆออฟโซเชียลมีเดียด้วยบทกินข้าวบทอาบน้ำท่องบทนอนท่องบทจริงๆมีบางวันที่ cry myself to sleep ด้วยโอ้ yes but I'm not going to cry today yeah so รู้สึกว่าไม่รู้เลยว่าจะผ่านไปได้ไงแต่จริงๆที่ผ่านไปได้ก็พอต้องขอบคุณอะไรนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยทุกคนจริงๆอะแม้ว่าจะเป็นพี่ฟิลหรือว่าพี่โฟนหรือใครเลยก็ตามหรือนักแสดงทุกๆคนเลยหรือพี่ฟีนหรือพี่น้ำทุกคนเลยค่ะที่อยู่ข้างๆกันครูเฟื้อง everyone เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ทำให้ผ่านไปได้เพราะว่ามันยากทุกวันจริงๆแล้วยังงงอ่ะผ่านไปได้ไงในแต่ละฉากขอบคุณทุกคนที่เวลาถ้าต้องเทคเยอะๆก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเก่งมากตื่นตันอย่างที่บอกมาว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้ตะโกนขึ้นมาโอ้ my god ดีใจแทนน้องๆจริงๆนะคะและนี่คือเบกกี้สุดท้ายค่ะพี่ฟินนิดนึงได้ค่ะ
อยากขอบคุณ Idol Factory นะคะที่ให้โอกาสกับเบกกี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ลองบทท้าทายอันนี้เพราะว่าถึงไม่คิดว่าจะทำได้แต่ในวันนี้ที่ทำได้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วโอ้โหแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเลยนะคะมามี่ฮันนี่แฟนจ๋าก็รู้สึกว่าขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยอะไรถูกผิดก็บอกอันนี้ให้ปรับปรุงก็บอกก็รู้สึกว่าappreciate มากๆแล้วก็จะทำผลงานแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ respect ผู้หญิงคนนี้จริงๆค่ะเบกกี้สุดท้ายค่ะพี่ฟีนอยากจะอำลาตัวละครนี้อยากจะบอกอะไรกับโปรเจกต์นี้ซีรีส์เรื่องนี้ปิ่นพัดค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเช็ดในซีรีส์เยอะมากคือปิ่นพักเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ฟีรู้สึกว่ามันยากมากๆในตัวฟีแล้วก็น่าจะสำหรับทุกๆคนเลยค่ะก่อนอื่นคือขอบคุณ Idol Factory ที่เห็นอะไรบางอย่างที่มันคิดว่าไม่น่าจะคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าเขาเห็นว่ามันจะต้องเราจะต้องทำได้แน่นอนเราจะต้องทำแบบนี้ได้แน่ๆค่ะฟินก็ขอบคุณ Idol Factory ที่มอบโอกาสนี้ให้กับฟินแล้วก็ทุกๆคนเลยที่ยังอยู่ตรงนี้ได้มาพัฒนาตัวเองได้มาสู้กับอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แล้วก็ขอบคุณผู้กำกับนะคะพี่ฟิลแล้วก็มีพี่โฟนพี่นุแล้วก็ตากล้องทีมงานทีมไฟตัดต่อซาวทุกอย่างเลยทุกกระบวนการที่กว่าจะเสร็จสิ้นปิ่นพักมันค่อนข้างยากมากจริงๆแล้วก็งานแต่ละชิ้นที่มันลอนจ์ออกมามันละเอียดมากๆในทุกๆฝ่ายจริงๆเลยค่ะฟินหวังว่าทุกคนจะคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าฟินรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนกับตัวเรามากเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณตัวเองมากๆที่โหกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันหนูบ่นสะบัดเลยบ่นแฟดเลย คือไม่คิดว่าแบบจะจำบทอันนี้ได้ยังไงอ่ะจะท่องไปพูดแล้ววันหนึ่งมันถ่ายกันแบบยาวมากๆบางวันร้องไห้3วัน4วันต่อกันแล้วแต่ละซีนแต่ละฉากที่มันจะต้องไปมันใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ใช้หัวใจใช้ energy ใช้ inner ใช้ทุกอย่างในร่างกายเยอะมากๆก็ไม่คิดว่าแบบคนคนหนึ่งมันจะอยู่ได้ถึง16ตอนขนาดนี้เกิดขึ้นแล้วก็55คิวที่ผ่านมามันหินมากจริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเบกกี้ขอบคุณพี่นะขอบคุณพี่ทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้เลยที่ผ่านมันไปด้วยกันด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่มันยังไม่มีอะไรออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยจนกระทั่งวันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็รับชมสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เต็มที่ด้วยกันหวังว่ามันจะเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงค่ะที่จะอยู่ในหัวใจพวกเราตลอดไปเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะและนี่คือฟีนรวมถึงนักแสดงอีกทั้ง10ท่านนะคะจากปีนบัสสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่งโค้งคำนับทุกๆคนนะคะส่งตัวละครนี้กับสู่นิยายแต่อีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้คือคนที่มีวิสัยทัศน์ในมุมมองทำให้ภาพมันออกมาทำให้เสียงมันออกมาขออนุญาตเชิญพ่วงกับของซีรีส์ปิ่นพักค่ะพี่ฟิวดังๆได้ไหมให้กับคนๆนี้ไม่มีทุกกำกับงานไม่ดีแบบนี้นะจ๊ะเชิญพี่ฟิวค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่งตัวละครกับสู่นิยายกันดีกว่านะคะขอเสียงให้กับพี่ฟิวเดินมาแล้วนี่เราต้องจดจำคนนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะคะครับนะคะเดี๋ยวเราจบกันด้วยพี่ฟิวแล้วกันให้พี่ฟิวเป็นคนส่งตัวละครทั้งหมดนิยายเรื่องนี้คืนสู่นวนิยายค่ะจะบอกว่าผมไม่เคยมีภาพแบบนี้ในชีวิตผมไม่เคยเห็นแล้ววันนี้ที่มาก็แค่อยากมาเก็บภาพความทรงจำนี้ตั้งแต่เดย์แรกที่เจอน้องๆเจอทุกคนอย่างที่น้องๆบอกว่ามันยากมากครับมันยากจริงๆแล้วก็ค่อยๆรับรู้ถึงแฟนคลับทุกคนที่รักน้องทั้งสองคนแล้วก็รักทุกๆคนผ
พวกเขาเหนื่อยมากจริงๆครับพวกเขาบ่นสะบัดจริงๆพวกเขาต่อสู้กันจริงๆพวกเขารู้ว่าพวกเขาเหนื่อยแต่แววตาพวกเขาสู้แล้วก็อยากทำผลงานทุกๆฉากทุกๆอะไรก็ตามอ่ะอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนที่รักพวกเขาผมมีความสุขมากเวลาผมนั่งตัดต่อผมเห็นทุกๆคนเลยตั้งแต่เฮงมาแพรมาสองเจ็ดมาฟีนมาเบคมาน้ำมาพิชามาแอมแปร์มาบิวมาคุณปนัดเป็นภูมิรู้ครับทุกคนก็ตั้งใจมากขอบคุณจริงๆครับขอบคุณสำหรับความตั้งใจของทุกคนฮะมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในความทรงจำของผมมากๆจริงๆมันจะเป็นอะไรมันผมว่ามันจะเป็นเมมโมรีอีกเมมโมรีนึงที่ผมรู้สึกมีความสุขมากในณวันนี้แล้วก็ที่ได้เห็นทุกคนขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณนักแสดงขอบคุณ Idol Fact ขอบคุณทุกๆคนทีมงานเบื้องหลังทุกๆตำแหน่งทุกๆอย่างก็ตามแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากครับและนี่คือพี่ฟิลของเรานะคะผู้อยู่เบื้องหลังและนี่คือนักแสดงที่อยู่เบื้องหน้าผลิตผลงานเรื่องนี้ออกมาและเราขออนุญาตคืนตัวละครเรื่องนี้กลับสู่ปิ่นพักเราโค้งคำนับจากหัวใจเราโค้งขอบคุณจากหัวใจจริงๆที่ทุกท่านรักเราเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวเชิญทุกท่านหันหลังแล้วเดี๋ยวเรามาเซลฟี่กันดีกว่าเชิญนะคะเชิญทุกท่านค่ะเชิญแอมแปร์นะคะเชิญพี่บิวเชิญพี่ภูมิพี่ชามนะคะเชิญเฮง27แพรรูปน้ำเบกกี้ฟีนแล้วก็พี่ฟิลค่ะ